่วงนี้ฝ่ายปกครองก็ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเลยนะครับอย่างที่จังหวัดสงขลาวันนี้เนี่ยคุณวรนัทหนูรอดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสเสวีเพชรนุ้ยประหลัดจังหวัดสงขลาได้นําเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงออกตรวจสถานประกอบการสถานบันเทิงหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะก็เจอว่ามีสถานประกอบการที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการแล้วมีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆครับเบื้องต้นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาตามที่บอกผู้ชมไปเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ส่งให้ทางพนักงานสอบสวนดาเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ก็กาชับบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณตรงนี้ว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ